นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับปีใหม่ค่ะเราเข้าสู่ช่วงชิวช่วยขายชิวช่วยขายครั้งที่3แล้วนะครับครั้งที่3แล้วนะครับใครที่กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะชิวช่วยขายคืออะไรนะครับก็ตอนนี้เรามี2ช่องทางในการโปรโมทนะครับสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะฮะใช่ร้านค้าร้านอาหารนะคะหรือร้านขายของอะไรที่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะในช่วงภาวะนี้ช่องทางการขายหรือไม่รายได้หายไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราครับก็แนะนำตัวนิดนึงแล้วก็แนะนำสินค้าด้วยว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างก็บอกเหตุผลกันมาได้นะคะคือเล่าสู่กันฟังได้ค่ะว่าแบบว่าเจอปัญหาอะไรยังไงขายไม่ได้ยังไงหรือว่าเราเคยมีหน้าร้านมาก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องมาแบบปรับตัวขายแบบออนไลน์ต้องยังไงแบบไหนก็แจ้งปัญหามาได้นะคะแล้วทำอะไรขายยังไงก็บอกเหตุผลกันมาได้เลยนะคะเราจะมาคัดเลือกแล้วก็จะมาไลฟ์ให้แบบฟรีๆเลยใช่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสื่อกลางละกันนะคะที่จะแบบช่วยเหลือท่านได้นะคะแล้วก็จะได้ให้แบบผู้ประกอบการร้านค้าได้เจอกับทางลูกเพจลูกค้าเองโดยตรงด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับชื่อว่าชิวมาร์เก็ตเป็นตลาดนัดออนไลน์นะฮะก็คือท่านที่สามารถลงขายได้ในเว็บไซต์ท่านที่ไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยสามารถลงได้ที่เราก็ได้เหมือนกันนะครับ ชื่อว่า marketplace.chiwpaida.com นะครับก็ไปเพิ่มข้อมูลได้ค่ะว่าแบบทำอะไรขายนะคะร้านทำอะไรยังไงแบบไหนนะคะไปลงข้อมูลกันได้ลงฟรีๆเลยนะคะใช่ครับค่ะก็สวัสดีท่านที่เข้ามาชมด้วยนะฝากกดแชร์ให้ด้วยสวัสดีนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับได้ยินเสียงกันชัดเจนนี้หรือเปล่านะครับลืมเช็คเสียงเลยบอกเพลงพอจังจ้าหมายถึงเพลงหน้าเปิดหน้าไลฟ์หรอใช่ไหมโอเคนะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับนะครับได้ยินเสียงชัดเจนเนาะสวัสดีค่ะคุณไอชีสวัสดีนะคะคุณสบายสบายสุขเสมออย่าลืมฝากกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้สะดวกดูตอนนี้แชร์ไปก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยมาย้อนดูทีหลังก็ได้เพราะว่าใหม่กับแบงค์เนี่ยจะเอาร้านนะคะร้านค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมาประมาณสัก20ล้านได้ประมาณ20ล้านนะคะหลังจากที่เราไลฟ์ไปครั้งที่แล้วพี่ใหม่เราก็เลยสนใจเริ่มต้นกันก่อนใช่ครั้งที่แล้วใหม่กับแบงค์เนี่ยเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ คือครั้งที่2ที่เราช่วยขายไปตอนนี้ก็จะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านบ้านช้อนทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะคก็คือเป็นเรื่องราวที่คุณอารีรัตน์เนี่ยส่งเข้ามานะคะว่าของคุณอารีรัตน์เนี่ยจะเป็นแบบว่ารับซื้อน้ำตาลตะโหนดนะคะครับจากเหมือนภูมิเหมือนแบบว่าชุมชนชาวบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะรับซื้อทุกวันอยู่แล้วค่าใช้จ่ายเขาจะมีทุกวันก็ตกประมาณวันละเขาเรียกอะไรนะวันละ 3,000 ได้เลยไหมเยอะใช่แต่ว่ารายได้เขาลดลงทุกคนเพราะว่าจ่ายทุกวันแต่ไม่ได้รับรายรับเลยใช่เพราะเขาต้องช่วยชาวบ้านด้วยไงช่วยชุมชนด้วยไงแบงค์ท่านเนี้ยก็เลยทางเราก็เลยไปอุดหนุนทางคุณอารีรัตน์นะแล้วก็ได้ไปอุดหนุนนี่มาผมจะบอกว่าน้ำตาลสดกับน้ำตาลเขาเรียกอะไรนะลูกตาลในน้ำตาลสดใช่จะบอกว่าของเขาเนี่ยส่งมาดีมากก็คือส่งมาเป็นกล่องโฟมแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยพร้อมทานเลยใช่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเย็นอยู่เลยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะไอ้ขวดแก้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกระปุกเป็นพาสเจอร์ไลท์อย่างดีนะทุกคนแต่นี่ชิมไปแล้วด้วยอร่อยมากใช่แล้วก็แบบไม่หวานมากเกินไปด้วยแล้วก็แถมยังได้ช่วยชุมชนด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าที่ชุมชนเนี่ยก็จะแบบว่ามีแบบป้าๆอาๆอะไรอย่างเงี้ยที่คนสูงอายุแล้วนะคะเขาแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชาวสวนเป็นชาวสวนตาลที่เขาต้องแบบว่าเก็บผลิตผลทุกวันนะคะอันนี้เขาก็จะทิ้งชาวบ้านไม่ได้ด้วยเนาะนะอันนี้ก็ไปช่วยกันอุดหนุนได้นะคะสั่งซื้อได้นะคะด้านข้างเลยนะฮะก็มีเบอร์โทรมี LINE ดีมี Facebook ด้วยมีน้ำตาลมีน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บด้วยนะไปทำกับข้าวส้มตรงส้มตำกันได้นะคะหรือว่าจะกินสั่งเป็นแบบว่าน้ำตาลสดหรือลูกตาลในน้ำตาลสดเนี่ยกินสดชื่นที่บ้านได้นะคะฝากเอาไว้ด้วยกันนะครับแคปหน้าจอไปได้เลยนะถ้าเกิดแบบว่าใครแบบไม่ทันนะคะหรือกดแชร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาย้อนดู
แชร์แล้วค่ะเสียงชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณมิกินะครับสวัสดีค่ะคุณคิดบวกนะฮะคุณรัตนาบอกขอบคุณให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ได้มีรายได้นะคะคือจริงๆเนี่ยว่าไปที่เรามาไลฟ์เนี่ยคือเราก็ลำบากนะจริงๆแต่ว่าเราก็เห็นทุกคนก็ลำบากกันทั่วหน้านะตอนนี้ก็เราอยากจะแบบมาช่วยเหลือกันนะเป็นช่องทางหนึ่งละกันเป็นช่องทางหนึ่งละกันค่ะที่เราจะได้บอกผ่านทุกคนเนาะเนี่ยก็บอกเข้ามานะครับสำหรับท่านที่มีสิ่งของหรือว่าอะไรที่อยากจะขายก็ลองติดต่อเราเข้ามาดูนะครับแนะนำสินค้าของท่านแล้วก็ผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาคัดเลือกแล้วก็นำจะมาไลฟ์ขายกันนะค่ะประมาณ20ล้านนะครับประมาณนี้ประมาณ20ล้านนะคะคุณชนิชาบอกมีน้ำพริกกากหมูไหมไหมแอดวันนี้เหรอวันนี้เหมือนจะมีนะน้ำพริกแต่ลองติดตามดูผมน่าจะมีเดี๋ยวยังไงลองชมกันก่อนได้แล้วก็กดแชร์ไว้ก่อนได้ค่ะนะคะโอเคงั้นเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ตอนนี้ชิวช่วยขายนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสตาร์ทร้านแรกละครับร้านที่1 นะคะชื่อว่าร้านอาหารบ้านนมสดนะคะก็ครับผมโฮมมิลนะคะอันนี้คือเรื่องจากคุณกระตั๊กนะคะกระตั๊กคุณกระตั๊กนะคะ ก็คือคุณกระตั๊กเนี่ยบอกว่าคุณกระตั๊กเนี่ยจะเป็นทำร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ขนมปังนึ่งสังขยาใบเตยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณกระตั๊กบอกว่าปกติเนี่ยจะเปิดเป็นหน้าร้านนะคะแต่แล้วก็จะมีลูกค้ามานั่งทานได้แต่ตอนนี้คือร้านได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ไม่มีลูกค้ามานั่งทานเนื่องจากเกิดเรื่องไวรัสโควิดระบาดนะคะอันนี้ก็เป็นอันรู้กันเนาะว่าไม่สามารถที่จะไปนั่งทานได้ลูกค้าก็เลยลดลงรายได้ก็เลยลดลงนะคะ คุณกระตั๊กก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็จะมีเป็นทำอาหารตามสั่งนะคะสามารถจัดส่งได้นะคะแล้วก็มีขนมปังนึ่งสังขยาใบเตยแล้วก็มีจะมีพวกผัดไทยกุ้งสดกะเพราหมูนุ่มที่เขาเรคคอมเมนต์กันนะคะน่ากินมากแต่ละอย่างดูดินะครับใช่ตอนนี้ก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องแบบว่าหันมาจัดส่งเป็นแบบว่าออนไลน์เดลิเวอรี่แล้วเนาะครับยังไงก็ฝากไปอุดหนุนนะคะเพราะว่าเขามีบริการส่ง delivery ด้วยนะคะสั่งทางแก๊สฟู้ดก็ได้นะคะทุกคนก็มีช่องทางติดต่ออยู่ด้านข้างนี้นะครับท่านก็แคปไว้ก่อนก็ได้นะครับอยากสั่งอยากกินก็ลองโทรสั่งดูได้เข้าไปดู Facebook ก่อนก็ได้ค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะลองไปอุดหนุนคุณกระตักกันดูก็ได้นะคะว่าแบบมีอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากนะคะจากร้านอาหารบ้านนมสดค่ะนี่คุณมาเองเลยนะครับได้เลยเดี๋ยวยังไงใครสนใจนะคะเข้าไปติดต่อได้นะคะน่าจะมีหลายเมนูเลยแหละนะเนาะน่ากินทุกเมนูเลยอ่ะโอเคป่ะไปต่อกันร้านที่2นะคะร้านที่2ชื่อร้าน4 Star Bakery นะคะจากคุณพรสกลนะคะคุณพรสกลบอกว่าเป็นเชฟโรงแรมครับครับนะคะส่วนตัวได้รับผลกระทบจากงานประจำอยู่แล้วนะตอนนี้เพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็คือปิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาหันมาเปิดร้านขนมออนไลน์แทนนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะรบกวนให้ทางเพจเนี่ยช่วยโปรโมทร้านให้หน่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองชิมขนมที่เขาทำนะคะแล้วก็เขาเชื่อว่าต้องทุกคนต้องชอบแน่เลยนะประมาณนี้ต้องลองฮะแต่ว่าเห็นคุณพรสกลบอกว่าเป็นเชฟโรงแรมอยู่แล้วนี่คือก็เรื่องรสชาติเนี่ยน่าหูหายห่วงนะต้องบอกว่าใช่โรงแรมนะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะก็คือของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางขนมโฮมเมดนะคะเป็นบราวนี่ขนมปังเนยสดนะคะเห็นบอกว่าในเพจเนี่ยบราวนี่เนี่ยลูกค้าจะจองเต็มเร็วด้วยนะดูบราวนี่เขาดิน่ากินจังอ่ะใช่ก็จะเป็นขนมปังแถวนะแล้วก็มีบราวนี่เนี่ยที่ขายดีนะคะครับผมนะแล้วก็จะเก็บสามารถเก็บไว้ได้นาน1อาทิตย์เลยนะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ย400บาทใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นกรุงเทพเขตพระราม2หรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยส่งฟรีด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณอื่นเนี่ยค่ะก็คิดตามระยะทางใช่ยังไงก็ไปอุดหนุนคุณพรสกลได้ที่4 Star Bakery นะคะติดต่อด้านข้างนี้ได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรไลน์แล้วก็ Facebook IG นะครับเห็นแบบว่าคิวจองบราวนี่นี่อยู่นะอะไรเนี่ยคุณชนิชาบอกอะไรเนี่ยน่ากินมากอ๋ออยู่แถวไหนคะอยู่แถวไหนก็คืออยู่แถวพระราม2คุณชนทิยะคุณชนทิชาอยู่แถวนั้นเปล่าเขาส่งฟรีนะถ้าแถวนั้นน่ะผัดไทยน่ากินจังค่ะแต่ว่าแถวอื่นก็จัดส่งเหมือนกันก็คิดแบบตามระยะทางนะคะอ่ะ
ต่อไปนะคะร้านที่3ค่ะร้านที่3ชื่อว่าร้านพี่น้องต้นถั่วนะคะง่ายๆเลยก็ต้องมีพวกถั่วอยู่แล้วแน่นอนนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวจากคุณจันทิกานะคะก็หรือคุณเจี๊ยบนะคะ คุณเจี๊ยบบอกว่าปกติเนี่ยจะขายตามสถานที่ราชการเช่นตลาดในกระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยปิดนะครับปิดตลาดแล้วก็สถานที่สถานราชการพวกราชการมหาลัยก็ปิดเหมือนกันนะเขาก็เลยต้องปรับตัวมาขายแบบออนไลน์ก่อนนะคะแต่ว่าทางขายออนไลน์เนี่ยก็ยังยอดสั่งก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะแล้วเขาเองก็ปกติถนัดขายหน้าร้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยฝากเรามาช่วยโปรโมทกันหน่อยนะคะแต่ถั่วของเขานี่มีเยอะมากเลยนะใช่เก็บได้นาน1เดือนเลยนะแล้วก็มีถั่วหลายอย่างเลยนะคะใช่นี่ถั่วปากก็มีถั่วลันเตาก็มีนะครับไอ้เมล็ดถั่วเหลืองอะไรอ่ะถั่วเหลืองทอดเล็กๆก็มีนะครับใช่สั่งไปกินเป็นสแน็คกันได้นะเนาะมะม่วงหิมพานต์ก็มีใช่เยอะแยะมากเลยอัลมอนด์ก็มีนี่มีลูกเดือยอบกรอบด้วยนะครับผมอันนี้กินแล้วแบบว่าเหมือนแบบกินแบบว่ากินได้ตลอดเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเองไปอุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่ามีถั่วหลายแบบเลยใช่ว้าวน่าทานมากค่ะสั่งเลยครับนี่ครับติดตามติดตามสั่งซื้อที่ Facebook นะครับนี่ด้านข้างเลยนะไปอุดหนุนไปให้กำลังใจกันได้นะคะเพราะตอนนี้สภาวะตอนนี้คือทุกคนก็ลำบากกันหมดเนาะก็มีแต่พวกเรานี่แหละก็ต้องช่วยกันนะคะครับผมร้านต่อไปนะครับร้านต่อไปคือร้านที่4นะคะร้านที่4เนี่ยจะเป็นชื่อว่าร้านช็อกโกแลตช็อปนะคะครับก็คือแน่นอนแหละว่าต้องเป็นแนวช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นเรื่องจากคุณนัทนะคะคุณนัทบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็ขาดรายได้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีเปิดร้านขายช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมhandmade 100% นะคะคือสูตรของคุณนัทเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสินค้าก็จะเป็นพวกฝัดบราวนี่ช็อกโกแลตแท้เข้มข้นนะคะอันนี้คือเขาจะทำเป็นสูตรแป้งน้อยด้วยแล้วก็หวานน้อยด้วยนะคะใครที่แบบว่าเป็นห่วงสุขภาพเรื่องความหวานก็หมดห่วงนะคะยังไงก็ไปติดตามเพจเขาได้นะคะแล้วก็ไปสั่งจองกันได้เห็นเขาบอกว่าถ้าจะจองเนี่ยขอเป็นจองล่วงหน้า1วันนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะทำเป็นวันต่อวันเลยเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตแท้สดใหม่ต้องทำทุกวันนะคะอันนี้โคตรน่ากินเลยแอดอันนี้คือแบบว่าส่งทั่วประเทศเลยนะกรุงเทพก็ส่งนะต่างจังหวัดก็ส่งนะคะยังไงเข้าไปสอบถามคุณนัทก่อนได้เลยนะคะใช่ครับไปอุดหนุนกันนะน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้ใช่คือเอาง่ายๆวันนี้มีแต่ของกินนะนะช่วงบ่ายๆอย่างนี้หิวเลยบอกว่าติดต่อสั่งไปได้นะคะอันต่อไปนี่โคตรน่ากินเลยเนี่ยอันต่อไปนะคะร้านที่5ร้านที่5นะคะจะเป็นร้านไก่ย่างกะทิรามคำแหงนะคะรามคำแหง137ครับน่ะก็คืออยู่ซอยแถวนั้นปะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจากคุณอุทัยนะคะหรือคุณไทยนั่นเองนะคะครับปกติเนี่ยทางร้านจะขายหน้าร้านเป็นหลักนะคะก็จะมีหน้าร้านแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าเนี่ยคือแบบว่าต้องทำงานที่บ้านกันแล้วก็แบบว่าพนักงานทำงานอยู่บ้านโรงเรียนก็ปิดอย่างเงี้ยเขาก็เปิดขายไม่ได้นะคะคราวเนี้ยเขาก็เลยหาช่องทางที่จะขายออนไลน์นะคะแล้วก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นพนักงานกับนักเรียนซื้อกินอะไรอย่างนี้ตอนเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าลองมาทำขายออนไลน์แล้วตอนนี้เขามีแบบว่าทำเป็นไก่แบบไม่ย่างเราสามารถฟีดได้นะก็คือแบบว่าถ้าเกิดอยู่ในช่องฟีดได้อยู่ได้ประมาณ1เดือนเลยแล้วค่อยเอามาทอดมาย่างกินเองก็ได้นะคะเห็นในรูปมีอันนี้ด้วยอ่ะเมี่ยงอ่ะเมี่ยงปลาทูอ่ะใช่ใช่ใช่คือหลักๆอ่ะเขาเป็นร้านไก่ย่างไงแต่ว่าเขาก็จะมีสินค้าอย่างอื่นด้วยนะคะไงลองสอบถามกันดูได้ลองไปดูได้นะคะนี่นะครับเป็น Facebook บังหวังไก่กะทิลาม137นะคะไปอุดหนุนกันก่อนได้เลยปลาทูน่าทานมากค่ะก็ลองสั่งดูนะครับใครที่อยากกินปลาทูนี่พูดไปก็คือน้ำลายไปไม่กินอ่ะที่เพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้นะนะครับใครที่อยากกินก็ลองโทรสั่งได้เลยนะครับใช่ใครอยู่แถวรามคำแหงก็อุดหนุนกันได้นะคะไม่ไกลด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่
พิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงคิวช่วยขายนะคะก็เป็นเราจะนำพวกร้านหรือผู้ประกอบการร้านที่ได้รับผลกระทบในภาวะช่วงโควิดอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแจ้งให้กับลูกค้าหรือแฟนเพจของเรานะคะได้ไปอุดหนุนกันนะคะง่ายๆผ่านทางช่องทางออนไลน์นี่แหละก็มี2ช่องทางนะครับคือช่องทางนี้คือผ่านไลฟ์นะครับเราจะมาไลฟ์กันฟรีๆเลยนะครับก็คือเพียงท่านอินบ็อกซ์เข้ามาแนะนำสินค้าแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็จะคัดเลือกแล้วก็จะมาไลฟ์ให้นะครับใช่ก็เลือกไลฟ์ประมาณครั้งละประมาณ20ล้านใช่แล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับชื่อว่าชิวมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดนัดออนไลน์นะครับก็ท่านที่ยังไม่มีเว็บไซต์นะครับขาดสื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถลงได้ฟรีเลยนะครับที่ marketplace.chillpanda.com นะครับนี่ก็ฟรีเหมือนกันนะฮะก็ไปลงข้อมูลไว้ได้เลยได้เลยไปร้านที่6นะคะต่อไปร้านที่6นะคะชื่อร้านขนมจีนอบแห้งสมุนไพรล้ำเส้นครับนะคะจากคุณระมิตาหรือคุณกบนะคะครับก็คือปกติเนี่ยเขาจะทำฝากขายตามพวกร้านของขายของฝากแต่คราวนี้ก็คือได้รับผลกระทบเต็มๆเลยแบงค์เพราะว่าร้านขายของฝากเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไม่มีนักท่องเที่ยวบางร้านเขาก็ต้องปิดไปนะคะแล้วก็สต็อกที่เขาไปฝากขายตามร้านเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเก็บเงินได้นะคะก็เลยต้องมาปรับตัวเปลี่ยนเป็นขายออนไลน์นะคะอันนี้เขาก็จะมีสินค้าเป็นขนมจีนอบแห้งนะคะเป็นขนมจีนอบแห้งเพื่อสุขภาพเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะโอ้น่ากินมากเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าเก็บได้นาน1ปีเก็บไปได้1ปีใช่ครับสินค้านี้มีอย.ด้วยนะฮะใช่คือสามารถแบบสั่งไปไว้ที่บ้านก่อนก็ได้นะมันก็คือเหมือนแบบว่าเป็นอาหารแห้งที่ไว้ที่บ้านได้เป็นสุขภาพนี่เขาบอกว่าเส้นเพื่อสุขภาพมีแคลต่ำนะครับเส้นเหนียวนุ่มไม่เละมีไม่มีกลิ่นเหม็นหืนด้วยนะครับเก็บได้1ปี1ปีนี่คือไม่มีสารกันบูดนะทุกคนเขาบอกอย่างนี้นะคะใช่ๆใช่สามารถแบบเข้าเว็บเลยใช่เข้าเว็บอุ่นง่ายเขาน่าจะมีวิธีบอกอยู่เนาะราคาไม่แพงเลยใช่เริ่มต้นแค่35บาทเองยังไงก็ไปช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะช่วงนี้คือแบบว่าคนก็ไม่ออกจากบ้านกันนะคะหลายๆร้านก็คือแบบว่าขายยากกันนิดนึงจริงบางวันก็อยากกินขนมจีนเหมือนกันนะใช่ต้องหากินที่ไหนเพราะส่วนใหญ่ขนมจีนต้องกินสดไงถึงจะอร่อยไงประมาณนั้นแต่ทันเนี้ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าแปรรูปมาให้แล้วที่ดีคือแบบไม่ใส่สารกันบูดด้วยแบงค์ยังไงลองเข้าไปอุดหนุนไปสั่งแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณกบมีหลายสีด้วยอ่ะทำไงอยากรู้เกิน7สีป่ะเนี่ย3 4 6 7 8นะเจ๋งมากเลยมีหลายสีด้วยอ่ะอยากกินสียังไงเข้าไปอุดหนุนกันได้นะทุกคนยังไงใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับต่อไปร้านที่7นะคะชื่อว่าร้านอาหารโพงามโหวันนี้มีแต่ของกินล้วนๆเนาะร้านอาหารโพงามนะคะจากคุณทิพวรรณนะคะหรือคุณแอมนะคะครับทางร้านอาหารโพงามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่รับจัดเลี้ยงแล้วก็เปิดมามากกว่า20ปีแต่ตอนนี้ก็โดนผลกระทบเต็มๆอีกนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขางดจัดงานเลี้ยงจัดเลี้ยงต่างๆนะคะก็เลยโดนไปเลยว่าไม่มีใครมารับจัดเลี้ยงใช่เพราะตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าแล้วตัวเขาอ่ะไม่ได้มีหน้าร้านด้วยแบงค์เพราะปกติเขาก็จะไปจัดเลี้ยงตามงานต่างๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ละเขาก็เลยมาทำเป็นแบบจัดส่ง delivery ช่องทางเดียวละค่ะตอนนี้นะคะก็มันจะมีอาหารหลายแบบเลยจะเป็นแบบอาหารกล่องแบบชุดหรือว่าจะเป็นเซตเบนโตะก็ได้นะใช่แล้วเขายังบอกด้วยนะเผื่อใครที่อยากจะสั่งข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยินดีนะก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยเขาก็แบบว่าถ้าเกิดสั่งให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดราคาย่อมเยาให้เลยแหละนี่มีน้ำพริกปลาทูด้วยน่ากินมากใช่หลายเมนูมากแล้วเขาจัดแบบว่าดูน่ากินดูกล่องมาดิคือร้านอาหารจัดเลี้ยงอะแบบมันต้องมีหลายอย่างแน่นอนนะแล้วเขาแบบว่ามีเป็นเซตเบนโตด้วยนะคะยังไงก็ไปติดต่อได้นะคะตามช่องทางนี้เลยก็คือทั้งโทรศัพท์หรือ LINE หรือไม่ก็ Facebook ที่ร้านอาหารโพงามนะคะเขาจะมีเมนูอยู่นะคะพิกัดร้านก็จะอยู่แถวเสรีไทยเขตบึงกุ่มนะคะก็คือ
ถ้าในกรุงเทพก็จัดส่งได้เขาบอกว่าถ้าซื้อครบ10ชุดเนี่ยส่งฟรีด้วยภายในพื้นที่นั้นนะใช่ใช่ยังไงไปช่วยให้กำลังใจหน่อยละกันนะคะไปอุดหนุนได้นะคะหรือว่าจะสั่งให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เขาก็จะมีให้เป็นพิเศษเลยลดพิเศษต่อไปไม่ใช่ของกินแล้วฮะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้คือมันน่ารักมากนะกระปุกอันนี้ร้านที่8นะคะชื่อว่าร้านกระปุกพุงโตออมสินเงินร้านนะคะโตจริงจากคุณจักรพันธ์นะคะก็หรือคุณตั้มนั่นเองคุณตั้มบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีหน้าร้านแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าผลิตออมสินขายส่งลูกค้าปกติลูกค้าก็จะแบบมารับแล้วก็ไปขายตามตลาดต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ตลาดก็มาปิดเนาะลูกค้าก็ไม่มารับลูกค้าก็แบบว่าไม่ได้มารับหรือแบบว่าชะลอออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับผลกระทบเนาะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าทำมาขายเป็นแบบว่าออนไลน์ดูนะคะคเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตโควิดด้วยลูกค้าที่เคยสั่งก็งดออเดอร์ก็ไม่มีนะคะปกติออเดอร์จะมีตลอดนะคะยังไงเข้าไปดูกันก่อนได้นะคะเป็นกระปุกออมสินลายน่ารักแบบคิดคู่อ่ะแล้วเขามีหลายไซส์ด้วยนะคือไซส์จัมโบ้ของเขาเนี่ยใหญ่มากไซส์ L มันน่ารักมากมันไซส์ XML เลยทุกคนเออตรงนี้เลยนะครับแล้วเป็นกระปุกการ์ตูนแบบคลาสสิกตรงไหนรู้ไหมคลาสสิกตรงแบบว่าปกติเขาเวลามีกระปุกออมสินอ่ะเขาจะไม่เขาจะมีที่เปิดใช่ไหมเราแงะตูดแงะหัวได้อันนี้เขาบอกแงะไม่ได้ทุบอย่างเดียวใช่คือมันเป็นกระปุกที่เก็บเงินโดยแท้ทุกคนเราว่าเราไม่เอาเงินมาใช้ไงเราหยอดอย่างเดียวเธอถ้าเกิดเธอจะซื้อของขวัญไปให้เพื่อนพี่น้องอะไรที่แบบเขาอยากให้เขาเก็บเงินแล้วก็นี่เลยอันนี้เลยได้เก็บเงินของแท้เลยมีหลายไซส์นะคือมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะเริ่มต้นไซส์ S เนี่ยแค่250บาทเองนะไปอุดหนุนกันได้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดเลยแล้วก็มันมีหลายรูปด้วยนะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวมีโดเรมอนมีคิตตี้มีอะไรเนี่ยมีภูเออมีภูใช่ฉันแอบเข้าไปในเพจเขาแล้วเขาไม่ได้มีลายแค่นี้นะเยอะกว่านี้อีกเยอะเยอะมากนะคะลองไปดูกันได้เขามีหลายแบบด้วยนะคะมีแมนแมนไหมมีสไปเดอร์แมนอ๋อเหรอมีสไปเดอร์แมนมีไอรอนแมนเอามีเหมือนกันมีมาร์เวลก็มีเหมือนกันใช่ลองเข้าไปดูได้นะคะนะครับอ่ะต่อไปนะคะเป็นร้านที่9นะคะร้านที่9ชื่อว่าร้านโซโรตูนะคะครับโซโรตูจากคุณณัฐธิดานะคะหรือ คุณหนึ่งนะคะคุณณัฐธิดาบอกว่าเป็นซัพพลายเออร์ให้กับโรงแรมพวกคอฟฟี่ช็อปและร้านอาหารนะคะ คือตอนนี้ทางโรงแรมก็ปิดนะคะร้านอาหารทุกอย่างปิดหมดขายของไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าเช่าตึกต้องแบกรับภาระเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พนักงานกว่า30ชีวิตที่ต้องดูแลด้วยโอ้โห30ชีวิตเยอะมากนะอันนี้เขาก็เลยแบบว่ามาทำในส่วนของป๊อปคอร์นผลิตและจำหน่ายเองด้วยไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆนะปลอดภัย 100% นะคะอันนี้สั่งไปกินได้มีหลายรสชาติใช่เนี่ยมีบาร์บีคิวมีช็อกโกแลตมีโนริสาลายนะครับเยอะมากนะครับมีทั้งอะไรแบบอะไรเนี่ยแบบถุงใช่นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะยังไงก็ไปให้กำลังใจกันก่อนได้เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องแบกรับภาระนี่คือแบบว่าเข้าใจเลยอ่ะคือเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าเดิมอะเนาะแต่ว่าแบบรายรับไม่มีใช่รายรับไม่มีก็เลยต้องผันตัวมาแบบว่ามาทำแพ็กเกจป๊อปคอร์นดูนะคะอันนี้ก็ยังไงก็ไปช่วยไปอุดหนุนนะคะกันคนละกระปุก2กระปุกละกันเนาะแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติดีด้วยคนที่เคยสั่งไปแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยใช่ใช่นะคะไปให้กำลังใจคุณหนุนได้นะแคปไว้ก่อนก็ได้นะครับแคปเจอร์จอไว้ก่อนอยากจะทานก็ลองโทรสั่งดูใช่นะคะต่อไปนะคะร้านที่10นะคะมาสดชื่นกันหน่อยครับน้ำผลไม้คั้นนะคะ 100% นะครับก็คือเป็นร้านยูโรน้ำส้มคั้นนะคะจากคุณปานิธินะคะคุณตั้มนั่นเองครับคุณตั้มก็จะบอกว่าปกติจะมีหน้าร้านอยู่ BTS โอ้ใช่ BTS กรุงธนบุรีครับแต่ช่วงนี้งดขายแล้ว BTS ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยก็เลยเขาก็เลยต้องปิดแต่ว่าเขาก็ยังทำขายแบบว่าจัดส่งอยู่นะคะ
พราะฉะนั้นใครสนใจที่อยากจะเติมความสดชื่นกันเนาะเนาะก็ไปติดต่อได้นะคะที่คุณตั้มนะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าแถวคลองสานธนบุรีบางแคสาธรบางรังเนี่ยเขามีส่งฟรีด้วยนะคะแต่ว่าถ้านอกเหนือพื้นที่ก็ลองติดต่อเขาเข้าไปดูนะคะก็เก็บไว้ได้นานนะ 4-5 วันเลยใช่ 4-5 วันนะคะนานอยู่เหมือนกันไปเติมวิตามินซีกันได้ซื้อติดตู้เย็นกันนะคะไปอุดหนุนกันคนละขวด2ขวดก็ยังดีถือว่าอยู่บ้านเลยอยากกินอะไรทานได้สดชื่นนะก็หยิบมากินได้นะครับใช่นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของชิวช่วยขายนะครับบอกว่าเราเป็น1ช่องทางให้กับท่านที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้เนาะนะครับก็คือท่านที่ได้รับผลกระทบทางหน้าร้านยอดขายลดลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองส่งอินบ็อกซ์เข้ามาดูใช่อินบ็อกซ์ที่เพจชิวไปไหนเนี่ยแหละค่ะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ส่งรูปภาพส่งตัวอย่างมาได้นะคะว่าแบบจัดทำอะไรขายอะไรได้รับผลกระทบยังไงบอกเล่าให้เราฟังได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรายังไงเราจะคัดเลือกร้านขึ้นมานะคะร้านละประมาณ20ล้านอะไรอย่างเงี้ยจะให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งชื่อว่าชิวมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดนัดออนไลน์นะครับก็ท่านที่ยังไม่มีสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็มีเปิดพื้นที่ให้นะครับชื่อว่า marketplace.chiwmarket.com นะครับก็สามารถลงประกาศได้ฟรีเหมือนกันใครที่แบบว่าเริ่มต้นทำออนไลน์แล้วไม่รู้จะไปขายยังไงโปรโมทยังไงสามารถไปลงข้อมูลได้นะคะได้เลยนะครับใครได้มาฝากรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์กันก่อนได้นะคะโอเคต่อไปร้านที่11นะคะร้านที่11จะชื่อว่าร้านอีสานกันเองนะคะจากคุณหนึ่งฤทัยนะคะครับคุณหนึ่งฤทัยบอกว่าอันนี้คือสินค้าจะเป็นหมูแดดเดียวนะกับเนื้อแดดเดียวคุณหนึ่งฤทัยบอกว่าร้านอยู่แถวอยู่ที่พัทยาแถวโรงโป๊ะตอนนี้เพราะโควิดร้านต้องปิดไม่มีกำหนดเลยค่ะเพราะค่าที่ก็แพงแบกรับไม่ไหวแถมน้องๆที่ร้านต้องหยุดงานด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเปิดอีกทีตอนไหนตอนนี้ก็เลยหันมาส่งเนื้อทำหมูแดดเดียวกันนะคะแล้วก็พอที่จะได้แบบเป็นค่ากับข้าวไปแบบมื้อยู่นะไปช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะร้านอีสานกันเองใช่สินค้าก็จะเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะอันนี้ส่งต่างจังหวัดได้นะคะทุกคนบอกว่าจะส่งทั่วประเทศได้เลยใช่เห็นเขาบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะรับของเขาไปขายเขาก็ยินดีนะนะครับเหมือนแบบรับตัวแทนได้นะคะเขาบรรจุแพ็คอย่างดีเลยนะก็คือเป็นแบบถุงซีลสุญญากาศให้เรียบร้อยเก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ประมาณ 4-5 วันนะครับใช่อันนี้ใครที่แบบว่าทำกับข้าวอยู่บ้านนะคะก็เหมาะเลยนะคะคอันนี้แบบว่ามีแบบว่าเป็นซีลไว้แล้วก็ให้เราไปเก็บแล้วก็ทำอยากนึ่งเอามาทอดก็เอามาทอดได้ง่ายๆเลยนะครับกินกับข้าวโอ้ยอร่อยข้าวเหนียวเริ่มต้นก็แค่100บาทเองใช่นะสำหรับหมูแดดเดียวนะครับค่ะยังไงไปอุดหนุนกันนะคะครับต่อไปนะคะร้านที่12นะคะร้านที่12จะเป็นร้านบุญหนุนพริกแกงนะคะบุญหนุนพริกแกงจากคุณบุญหนุนนั่นเองหรือเจ๊หนุนนะคะเขาบอกว่าร้านอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นร้านขายน้ำพริกเล็กๆที่ผลิตเองกันในครอบครัวนะคะผลิตน้ำพริกผลิตพริกแกงด้วยหัวใจมามากกว่า10ปีโอ้โห10ปีเลยนะฮะเขาแบบรับประกันรสชาติแล้วก็รสชาติแบบสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะปกติเขาจะขายปีกนะคะ อยู่ที่ตลาดนัดนะคะแต่ก็นั่นแหละช่วงนี้ก็ตลาดนัดถูกปิดนะคะแล้วลูกค้าที่เคยขายส่งก็ร้านสถานที่ก็ถูกปิดเหมือนกันทั้งปีกทั้งส่งเนี่ยขายลำบากเลยนะคะจึงตอนนี้ก็มีได้รับผลกระทบมากมายนะส่งผลให้แบบไม่สามารถขายน้ำพริกได้แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เลยหันมาลองขายออนไลน์ดูนะคะนี่ไงคือหลายท่านตอนนี้อยู่ที่บ้านเพราะอยากจะทำกับข้าวใช่ใช่ใช่นะฮะก็คือพริกแกงมันก็คือเครื่องปรุงกับข้าวนี่แหละเนี่ยครับมีหลายมีพริกแกงส้มมีพริกแกงเขียวหวานพริกแกงใต้ใช่พริกอะไรเนี่ยพริกแกงเผ็ดโอ้เยอะแยะหมดเลยใครที่แบบว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วหรือว่าอยากจะลองทำนะคะใช่เอาพริกแกงไปทำนี่แหละว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยเป็นเชฟกันเยอะมากพอสมควรเหมือนกันก็คือกักตัววันแรกเห็นเขาบอกกักตัววันแรกนี่อาจจะเป็นไข่ดาวที่ธรรมดาแต่
วันที่14เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าไข่ดาวเป็นแบบดาวเสาดาวพลูโตกันได้เลยทีเดียวอัพขั้นไปเรื่อยอัพขั้นไปใช่ครับนั้นต้องมีพริกแกงติดบ้านไว้ใช่ยังไงก็ไปอุดหนุนไปให้กำลังใจเจ๊หนุนกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าพริกแกงนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมนะที่เขาทำแบบด้วยฝีมือชาวบ้านท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีหลายพริกแกงให้เลือกกันด้วยนะคะยังไงไปอุดหนุนกันได้นะคะก็ซื้อได้ทางช้อปปี้ด้วยนะก็เพียงแค่ค้นหาชื่อร้านแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็มีไลน์ด้วยเราติดต่อกันดูนะครับแคปไปได้เลยนะจ๊ะโอเคป่ะต่อไปนะคะอีกร้านนะคะเป็นร้านที่13นะคะชื่อว่าร้านหมูกรอบหมูแดดเดียวครับ Daddy Cuisine นะคะครับจากคุณกิจชาดาคุณเปิ้ลนะคะร้านหมูนี่หมูมาเยอะเหมือนกันนะแล้วดูภาพทอดดิโอ้ยอยากได้ข้าวเลยอ่ะมันฟูในน้ำมันอ่ะคือกินข้าวกับภาพได้ไหมคุณกิจชาดานะคะบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะทำงานอีเวนต์แล้วก็ทำเอ็กซิบิชันนะคะพวกจัดบูธจัดอะไรอย่างนี้ตามงานต่างๆนะคะแต่พอโควิดมาเนี่ยทำให้งานเลื่อนเลื่อนไม่พอบางงานยกเลิกด้วยใช่เขาบอกก็เหมือนตกงานไกลๆอ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่มีรายได้เลยนะคะแล้วก็แบบได้รับก็ผลกระทบมากๆตอนนี้ไม่มีงานเข้ามา4เดือนแล้วทั้งๆที่ทำงานมามากกว่า17ปียังไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนแบบได้รับผลกระทบแบบว่าเต็มๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยยังไงดีจะทำยังไงดีก็เลยลองทำหมูกรอบขายซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็ได้รับสูตรการทำมาจากเพื่อนเขาอีกทีนึงอันนี้เขาก็เลยมาปรับเป็นสูตรของตัวเองคือจะทำเป็นแบบรสชาติกลางๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็ประกอบอาหารเองได้ก็จะไม่ทำรสชาติแบบเค็มอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้ไปทำประกอบอาหารเองได้นะคะยังไงก็ลองไปอุดหนุนแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณเปิ้ลด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากลองแบบอยากลองทำให้ทานกันนะคะเหมือนแบบว่าเพื่อนทำให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยไปอุดหนุนกันได้มีทั้งหมูกรอบแล้วก็หมูแดดเดียวด้วยนะครับก็คือยังไงเราก็ให้กำลังใจนะคะคุณเปิ้ลแล้วก็เดี๋ยวเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ผ่านวิกฤตไปด้วยหมูกรอบเนี่ยแหละคุณเปิ้ลราคาไม่แพงเลยนะเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทเองใช่นะคะลองไปติดต่อคุณเปิ้ลได้ดูใช่สิข้างนี้ได้เลยนะครับคือน่ากินน่ะนี่คุณต้นเพิ่งเริ่มทำแบบนี้เหมือนร้านนะร้านจริงๆเลยหมูกรอบนี่แบบได้เลยอ่ะลองดูนะคะอาจจะเป็นรายได้ที่แบบว่าเป็นตัวเงินตัวทองเลยก็ได้นะอันเนี้ยต่อไปนะคะร้าน14นะคะครับร้านที่14นะคะชื่อว่าร้านมหาสมุทรมหาสมุทรอะไรสมุทรเนี่ยแหละขายอ๋อสมุทรใช่ไหมใช่ก็คือทะเลไปแล้วอ่ะสมุทรอันนี้คือจากเรื่องจากคุณสมพงษ์นะคะหรือคุณตั้งนะคะคุณตั้งบอกว่าจะเป็นร้านตับจำหน่ายสมุดแบบแนวอาร์ตอาร์ตอาร์ตจริงคือแบบว่าสมุดธรรมดานี่เบเบไปต้องมาที่ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าคุณตั้งเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะจะขายอยู่ที่ตลาดสิคาด้าหัวหินก็คือเป็นแบบว่าตลาดที่แบบนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันที่หัวหินนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละสถานการณ์ปิดไปใช่ก็ปิดไปแล้วก็แบบการท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะไปขายใช่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเขาก็เลยแบบว่ามาทำขายผ่าน IG นะคะแล้วเขาก็ลงแบบว่ามีทั้งอาร์ตบุ๊กสมุดอาร์ตนะคะไปฝากไปกดไลค์กดแชร์ไปให้กำลังใจกันได้นะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อสมุดได้เขาบอกว่าคุณตั้งบอกว่าคุณจะลืมคุณจะลืมนิยายสมุดแบบเดิมๆไปเลยสมุดที่นิยามสิเดี๋ยวผมขอเซิร์ชไอจีก่อนพูดผิดอ่ะบอกคุณจะลืมนิยามสมุดแบบเดิมๆสมุดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยากเห็นแล้วว่าอันนี้หรอก็จะมีหลายราคาสามารถสอบถามกับทางร้านได้เลยเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาจะทำมือแบบว่าไม่ซ้ำมันก็จะมีหลายแบบอ๋ออืมไม่เห็นไพเวทอยู่จบเลยเอาหรอ ลองเข้าไปดูได้นะคะครับสมุดร้านมหาสมุดนะคะน่ารักทำมือด้วยนะครับใช่ใช่ต่อไปนะคะร้านที่15นะคะร้านที่15ก็ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกนะคะแยกชักพระ
จากคุณนิตยานะคะหรือคุณนกนะคะครับคุณนกบอกว่าตอนนี้คือแบบว่ารายได้ลดลงเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้คนมานั่งกินได้นะแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านรสเด็ดในย่านนั้นด้วยใช่รสเด็ดในย่านนี้เลยใช่ชักพระใช่เขาก็เลยบอกว่ายังไงก็อยากให้ลองมาชิมกันดูนะคะสั่งไปชิมได้นะคะอะไรอย่างนี้เหมือนมันน่ากินจังวะเนี่ยสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้นะทุกคนสั่งผ่าน LINE MAN ได้เขาจะ delivery เนี่ยจันทร์ถึงเสาร์นะวันนี้เขาน่าจะ delivery ไม่ได้นะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นจันทร์ถึงเสาร์นะคะเริ่มต้นที่เวลา 11:00 นขึ้นไปนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อตามนั้นน่ากินน่ะหรือเสิร์ชหาจาก LINE MAN ได้เลยนะคะนะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำไอหมูน้ำตกแยกชักพระในย่านนี้ด้วยนะครับเด็ดจัดว่าเด็ดในย่านนี้นะบอกอ่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงชิวช่วยขายนะครับที่บอกว่าชิวไปไหนนะอ๋อเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องทางนะครับให้ท่านได้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายสินค้าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็พิกินบ็อกเข้ามาครับแนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำตัวคุณนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแจ้งเรื่องราวมาได้นะคะที่ inbox page ชิวไปไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือกแล้วก็มาไลฟ์ช่วยโปรโมทขายในช่วงชิวช่วยขายอีกทีนะคะใช่ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับชื่อว่าชิวมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดนัดออนไลน์นะฮะก็คือท่านที่เพิ่งเริ่มนะอยากจะลงโปรโมทสินค้านะครับเราก็มีพื้นที่ให้ฟรีเลยนะครับชื่อว่า marketplace.chiwpaina.com นะครับก็ลองไปลงโปรโมทไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยทุกร้านที่ส่งเรื่องเข้ามานะคะเราจะโพสต์ลงเพจอีกทีนึงนะคะยังไงก็รอชมแล้วก็ติดตามดูกันได้เลยนะคะครับแต่ก็วันนี้ตอนนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะนะเผื่อได้แบบว่าย้อนกลับมาดูได้นะคะว่ามีร้านอะไรยังไงบ้างนะคะร้านต่อไปนี้ชอบมากต่อไปนะคะเป็นร้านชื่อว่าปิ้นเทลนะคะจากคุณอัญชเกตหรือคุณอิงนั่นเองนะคะครับคุณอิงบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ทำให้รีเทลทุกสาขาที่เขามีวางจำหน่ายเนี่ยคือต้องปิดตัวลงตั้งแต่กลางเดือนมีนานะคะจนสิ้นเดือนเมษานะคะครับเขาก็เลยแบบว่ามาเปิดช่องทางในการขายออนไลน์อย่างนี้อีกทีนะคะคุณอิงบอกเพิ่มเติมมานิดนึงบอกว่าอยากแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะ ร้านที่ชื่อปิ้นเทลเนี่ยคือปิ้นที่แปลว่าระบายสีนะคะรวมคำว่าเทลนะคะที่แปลว่านิทานหรือเรื่องราวพอเอาสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายถึงว่าเรื่องราวผ่านการระบายสีนั่นเองนะคะตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยคือเขาก็อยากแบบจำหน่ายนะเพราะว่าจะทำเวลาเราอยู่บ้านตอนเนี้ยจะทำแบบฝึกสมาธิคนเดียวก็ได้หรือจะทำเป็นกิจกรรมแบบว่าใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวก็ได้ระบายสีนะเวลาเราแบบเบื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวได้นะคะอยู่บ้านก็วาดภาพระบายสีเพลินๆได้นะคะยังไงลองเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะเป็นแบบภาพระบายสีมีหลายแบบเลยระบายสีตัวเลขมีแบบอุปกรณ์มาให้เราทำใช่เป็นชุดอ๋อเป็นชุดเลยมีสีมีจานสีมีภูกันมีแบบหรือว่าถ้าเกิดเราชอบศิลปะอยู่แล้วเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเราจะสั่งซื้ออะไรเพิ่มเติมกับทางร้านก็ได้ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราแบบไม่มีแล้วเขามีภาพอยู่แล้วเราแค่แบบว่าซื้อชุดสีแล้วก็ไประบายเองใช่ก็นี่มีทั้งแบบสำหรับเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือจะมีแบบฝึกสมาธิอยู่คนเดียวก็ได้เขาบอกใช่ใครกำลังหากิจกรรมยามว่างตอนอยู่บ้านนี่แนะนำเลยนะคะยังไงเข้าไปติดตาม Facebook IG กันก่อนได้เลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ใช่ผลงานของเราไงใช่บ้านเราเองนี่ผลงานเราเองใช่ใช่ยังไงเข้าไปแบบว่าติดต่อทางคุณอิงได้นะคะครับช่วยกันนะคะต่อมานะคะร้านที่17นะคะร้านที่17ชื่อว่าร้านแคปเบลเลอร์เหรอใช่ไหมแคปบัตเลอร์แคปบัตเลอร์นะคะข้าวกล่องเดลิเวอรี่บายครัวแมวพ่อบ้านนี่ครัวแมวพ่อบ้านนะคะจากคุณวิไลพรหรือคุณหมวยนะคะ
่ะคุณหมวยบอกว่าร้านจะตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษานะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะตอนนี้เปิดร้านอาหารแต่เนื่องจากมีกฎหมายว่าห้ามนั่งทานในร้านก็เลยเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะก็เลยมาทำเดลิเวอรี่แต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครสั่งก็เลยอยากจะรบกวนให้ทางเพจเนี่ยช่วยแนะนำร้านหน่อยนะคะอันนี้คือเมนูสินค้าก็จะมีหลายอย่างเลยครับเนี่ยข้าวไก่ทอดข้าวหมูทอดใช่มีเมนูอื่นด้วยนะแบบบูตะอุด้งอ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีซอสบูตะด้งอ่ะบูตะด้งซอสของเขาเนี่ยมีให้เลือกถึง6อย่าง6สไตล์เลยนะครับเทริยากิเนี่ยทงคัตสึกะเพราหม่าล่าสักอะไรอ่ะใครอยากกินเบนโตะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะกินง่ายๆราคาย่อมเยาก็ติดต่อไปที่ทางคุณหมวยได้เลยเพราะว่าคุณหมวยก็แบบว่ามีรับทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซตเบนโตะด้วยนะทุกคนราคาไม่แพงนะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ49บาทใช่ไปดูเมนูแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะปักไว้เผื่อสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็แคปช่องทางกันติดต่อได้เลยนะครับด้านข้างใช่ร้านข้าวกล่องเดลิเวอรี่นะคะบายครัวแมวพ่อบ้านด้วยไม่ต้องมาหิวแล้วเนี่ยตอนนี้สั่งไลน์แมนได้นะสั่งไลน์แมนได้ด้วยหิวจังเลยอ่ะใช่ๆมีแต่ร้านอาหารนะคะยังไงไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านนะคะคุณหมวยต่อไปนะคะร้านที่18อันนี้อะไรร้านที่18ชื่อว่าร้านอุ้มรักชื่อร้านน่ารักด้วยเนี่ยเป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะอ๋อแล้วมีเด็กด้วยก็คือแบบว่ามีเสื้อผ้าเด็กด้วยอ๋อแต่ว่าหลักๆก็จะมีเป็นแบบว่าน้องหมาน้องแมวอ๋อมีแผ่นรองซับฉี่อันนี้คือจากคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งมนนะคะครับก็คือเป็นร้านที่จำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะคุณภาพดีราคาเบาๆนะคะเนื่องจากร้านเนี่ยตั้งอยู่ในตลาดสนามหลวง2เดินบ่อยเลยจึงแบบต้องปิดตามที่รัฐประกาศครับจึงต้องปิดไงไม่ใช่แถวหลวง2ใช่ไปเดินบ่อยไปเดินบ่อยแถวนู่นแถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถวสาย4แถวนั้นน่ะก็คือสินค้านะคะของร้านอุ้มรักเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวนะคะหลายไซส์หลายแบบเลยมีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็มีอาหารสุนัขด้วยนะคะสินค้าคุณภาพดีนะคะเย็บตัดเองด้วยบางทีนะราคาย่อมเยายังไงไปอุดหนุนกันได้นะคะใครมีน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะ อยากจะแบบเอ้ยแต่งตัวเสื้อผ้าวันนี้นิดนึงใช่หรือว่าจะซื้อเป็นแบบผ้ารองชีอะไรไปหรืออุปกรณ์ไว้แบบเดินเล่นอยู่ในบ้านก็ได้นะทุกคนไปช่วยอุดหนุนเขาหน่อยนะคะตอนนี้ก็เจอวิกฤตกันหมดเลยนะยังไงก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์ทางเพจเขาได้ปกติสนามหลวง2เนี่ยคนเยอะมากเลยเพื่อไปเดินนะครับใช่ปิดหมดก็ดีนะถ้าเป็นตอนนี้ถ้าในทางที่ดีก็คือเราก็ได้แบบสั่งซื้อก็เห็นภาพก่อนไงแล้วก็แบบกดสั่งซื้อได้จัดส่งทางไปรษณีย์มาให้เราได้เลยหมาใส่เสื้อฮาวายอืมใช่มากมีอุปกรณ์จูงด้วยนะเออต่อไปนะคะร้านที่19นะคะชื่อว่าร้านจำมั่มจังเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะจากคุณยิ้มนะครับก็เป็นเสื้อผ้าคนอ้วนสำหรับผู้หญิงเนี่ยแหละบอกกับพี่เลยแบงค์ผู้หญิงผู้หญิงไงโอเคผู้หญิงก็ได้นะค่ะก็ได้นะก็คือคุณยิ้มนะคะบอกว่าจะจำหน่ายเสื้อผ้าคนอ้วนเสื้อผ้าไซส์ใหญ่สำหรับสาวพัดไซส์นะคะแล้วก็มีหลายแบบแต่สไตล์เสื้อยืดนะคะหรือจะเป็นผ้าชีฟองใส่สบายๆชุดเดทกางเกงกระโปรงมีครบเลยจะแบบว่าใส่ทำงานออกงานหรืออยู่บ้านเที่ยวเล่นก็ได้นะคะก็คือตอนเนี้ยคุณยิ้มบอกว่ารายได้เนี่ยลดลงนะคะลูกค้าน้อยลงมากๆแล้วก็หน้าร้านก็ไม่มีลูกค้านะคะแล้วก็เลยต้องปิดร้านไปก็เลยแบบว่ามาเปิดขายทางออนไลน์ดูนะคะเผื่อว่าจะแบบว่ามีใครสนใจอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปกดดูแบบที่ทางเพจได้นะคะดูแบบแล้วก็สนใจตัวไหนก็กดสั่งไปช่วยอุดหนุนคุณยิ้มได้นะคะชื่อว่าร้านจำมั่มจังใช่สั่งออนไลน์ก็ดีอย่างนี่ร้านนี้กำลังฮิตอะไรดอกไหมเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ว่าอะไรอันโปโกะอะไรวะทำสักอย่างนี่แหละตอนนี้โปโกะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม
อะไรโกโก้นี่แหละจำไม่ได้แล้วใครกำลังฮิตนั้นอะไรเนี่ยใครที่สนใจนะคะคือแบบว่าจริงๆอยู่บ้านก็สวยได้นะทุกคนเออเราก็แบบว่าแต่งตัวแบบว่าหลายๆแบบในบ้านเผื่อว่าถ้าเกิดแบบเขาเรียกอะไรนะสภาวะปกติเงี้ยแล้วก็เดินเฉิดฉายออกมาได้เลยนะมาไปอุดหนุนคุณยิ้มกันได้นะคะไปให้กำลังใจคุณยิ้มได้นะต่อไปนะคะร้านที่20นะคะชื่อว่าร้านกระเป๋าผ้าเลิฟลี่แบ็คบายปุยฝ้ายนะคะก็คือจากคุณปุยฝ้ายนั่นเองนะคะคุณปุยฝ้ายบอกว่าปกติเนี่ยจะขายที่ถนนคนเดินขอนแก่นค่ะครับแต่พอสถานการณ์โควิดก็โดนปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาแล้วค่ะก็สินค้าจะเป็นกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดแบบนี้นะคะน่ารักใช่มีหลายแบบด้วยนะคะยังไงไปติดตามกดไลค์กันได้นะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้คนละใบ2ใบเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาต้องใช้กระเป๋าผ้าแล้วนะเวลาจะไปไหนอ่ะก็พกไว้ติดตัวไว้นะครับใช่สั่งไปหลายๆแบบได้นะคะก็ติดต่อได้ที่กระเป๋าผ้า Lovely Bag ใช่ไหมใช่ฝากกันช่วงท้ายหน่อยละกันค่ะสำหรับที่เรามาไลฟ์ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงชิวช่วยขายนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่3ละที่เราแบบว่าเอาร้านหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอะค่ะเข้ามาแจ้งให้กับลูกเพจหรือว่าลูกค้าได้รู้จักนะคะเผื่อว่ายังไงสนใจอันไหนจะสั่งซื้อทางออนไลน์ยังไงติดต่อไปตามร้านหรือผู้ประกอบการนั้นๆได้เลยนะคะก็สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับเพียงแค่ส่งข้อมูลของร้านคุณแนะนำตัวและสินค้านะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาคัดเลือกแล้วก็จะมาไลฟ์ขายให้ฟรีๆเลยใช่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางชื่อว่าชิลมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดนัดออนไลน์บนเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า marketplace.chillmart.com นะครับก็สามารถลงประกาศได้ฟรีเหมือนกันใช่นะฮะใครที่เริ่มต้นที่จะแบบทำออนไลน์แล้วยังทำไม่เป็นยังไงสามารถไปลงข้อมูลไว้ก่อนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดทำไม่ได้ยังไงสามารถแบบมาปรึกษาที่อินบ็อกซ์ทิ้งเรื่องไว้ก่อนก็ได้ว่าจะทำยังไงแบบไหนจะแบบเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางเราสามารถช่วยได้ช่วยคนละนิดคนละหน่อยได้ยังไงก็ยินดีนะคะแล้วก็การลงข้อมูลต่างๆเนี่ยคือลงฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องกังวลนะคะหรือว่าท่านที่มีสวนผลไม้อยู่อยากเราไปไลฟ์ขายหน้าสวนก็ได้เหมือนกัน อันนี้พูดจริงนะฮะไม่ได้พูดเล่นใช่ นะครับไปยันสวนก็ได้นะไปโกดังก็ได้นะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามาคุยกันได้ใช่ค่ะก็สภาวะแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันหน่อยเนาะแบงค์เนาะใช่นะฮะอ่ะไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงชิวช่วยขายของเราใช่ถ้าเกิดยังไงรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีผู้ประกอบการหรือร้านค้านะคะส่งเรื่องแล้วก็แจ้งข้อมูลมาเนี่ยประมาณครบประมาณ20ครับร้านเนี่ยเราก็จะมาเปิดไลฟ์กันเลยใช่นะก็คือไม่รอหรอกก็คือแบบว่าเราก็อยากที่จะช่วยไวๆอ่ะเนาะนะครับก็ฝากติดตามกดซีเฟิร์สไว้ก็ได้นะครับฝากคนที่อาจจะไม่แจ้งเตือนในตอนไลฟ์นะครับใช่แล้วเดี๋ยวยังไงพวกร้านต่างๆเนี่ยค่ะที่ใหม่กับแบงค์เนี่ยได้พูดไว้เดี๋ยวเราจะทำลงเพจอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันได้นะคะโอเคนะครับขอตัวไปโทรสั่งก่อนสักร้านวันนี้เล็งแล้วใช่ไหมเล็งแล้วเล็งแล้วใช่ไหมคือรอบที่แล้วแกก็เล็งแล้วก็สั่งเลยนะสั่งเลยนะฮะแป๊บเดียวเองส่งแป๊บเดียวแหละโอเคค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะครับสู้ได้